เน็ตหลุดพูดกำลังมันเลยมาดูต่อแล้วกันนะครับดูวันที่1นะครับดูวันที่2นะครับไปพูดซ้ำอีกอารมณ์มันไม่ได้แล้วมีคนดูเกือบ 5,000 น่ะ 4,000 กว่า5นาทีเองรอเพื่อนแป๊บรอสักพันนะครับตอนนี้เน็ตหลุดครับผมแหมกำลังพูดมันๆเลยรู้สึกผมจะข่าวเยอะไปหน่อยนะแก่แล้วอ่ะขอโทษทีนะครับเน็ตหลุดนะครับบ้านนอกบ้านนาอย่างบางบอนคนกรุงเทพแต่ชานเมืองแต่ผมยังคิดตัวเองเป็นคนชนบทนะครับคนบ้านนอกนะผมภูมิใจในความเป็นบ้านนอกบ้านนอกของผมนะติดดินนะได้หมดเอารักกันจริงก็ต้องตามกันมาดูนะใช่ไหมที่คนดูเกือบ 5,000 4,000 กว่ากำลังพูดมันๆเลยถึงไหนแล้วอ๋อนึกออกแล้วเดี๋ยวรอสักพันคนก่อนสวัสดีอีกรอบนะครับผมต้องขอประทานโทษครับเน็ตหลุดนะครับเมื่อกี้นะครับเน็ตหลุดนะฮะเน็ตหลุดนะก็กำลังจะบอกว่าคุณพ่อผมท่านเฉลิมคุณแม่ผมอาจารย์ลำเนาเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตผมเป็นในวันจนเป็นคนถึงทุกวันนี้ผมขอกราบกรางดวงใจพี่น้องชาวบางบอนหนองแขมอีกครั้งนึงนะครับที่ท่านเมตตาให้ความรักผมคนบางบอนคนหนองแขมเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตทางการเมืองของผมแล้วครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากติดตามมาต่อไปนะครับผมจะไม่ทำให้พี่น้องชาวบางบอนหนองแขมต้องผิดหวังมีจังหวะโอกาสสำคัญหมัดเด็ดๆผมพูดจาในสภาอภิปรายในสภาแน่นอนครับผมครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับทำความเข้าใจอีกครั้งนึงนะครับท่านเฉลิมมาอยู่ในสภาเนี่ยอาจจะเหงาทุกคนคิดถึงท่านเฉลิมเลยละถ้ามีเมื่อวานเนี่ยนะมันระเบิดระเบ้อสนุกคือผมเป็นลูกคุณพ่อ1ใน3คนจากโต้งหนุ่มชายนะครับที่เหมือนคุณพ่อมากที่สุดทั้งน้ำเสียงอุปนิสัยใจคอความหล่อนะครับเหมือนคุณพ่อมากกว่าพี่โต้งอ่ะชายแล้วชอบการเมืองเหมือนคนเดียวเหมือนชอบการเมืองเหมือนคุณพ่อก็คุณพ่อสร้างมาตรฐานไว้สูงนะครับพี่น้องประชาชนก็ขอความกรุณานะครับอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบในความสามารถเหมือนท่านเฉลิมเลยผมสู้ท่านเฉลิมไม่ได้ผมก็มีสไตล์ของผมแต่ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าผมได้เลือดพ่อมาเยอะผมเก่งสู้พ่อไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีผมอยู่ในสภาโดยที่คุณพ่อไม่ได้เข้าสภาท่านไม่เหงาได้ยินเสียงผมก็นึกถึงท่านเฉลิมแล้วบุคลิกท่าทางคล้ายๆกันแต่ความสามารถจะเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับไม่งั้นผมกดดันยิ่งผมกดดันเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพูดออกไปไม่ดีนะครับให้ผมเป็นตัวเองนะครับบางคนก็บอกว่าเหมือนท่านตัวเหมือนท่านเฉลิมตัวเหมือนท่านผมเครียดถ้าจะเชียร์กันก็บอกว่าคุณวันเป็นตัวของตัวเองคุณนันทำไปเลยเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยผมทำได้นะครับรอดูกันต่อไปนะจ๊ะรอดูกันต่อไปนะจ๊ะอ้าวกำลังจะบอกต่ออีกทีวันเสาร์ที่8เนี่ยนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปอีก2วันเนี่ยวันเสาร์ที่8มิถุนายน2562เรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวบางบอนหนองแขมและ FC อยู่บำรุง FC วันอยู่บำรุงใจถึงได้ทุกท่านนะครับถ้าว่างร่วมงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับส.ส.ใหม่วันอยู่บำรุงนะครับเพราะว่าอยู่บำรุงไม่มีส.ส.ในเขตบางบอนหนองแขมมา30ปีแล้วนะมีผมคนแรกในรอบ30ปีนะครับเรียนเชิญนะครับงานเริ่ม 5:00 น.นะครับถึงเที่ยงคืนนะครับผมงานเลี้ยงนะครับไม่เสียสตุ้งสตางค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยจะให้ดูบรรยากาศคุณพ่อผมคุณแม่ผมเฮอขนาดไหนนี่เตรียมงานแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวเช็ดเลนส์กล้องแป๊บก่อนดูงานดูนกก่อนนี่นกกระทั่วอันนี้ครับผมคุณน้านมองสวัสดีค่ะนี่ครับเตรียมเต็นท์แล้วนี่ช่างไฟมาติดแล้วเตรียมเต็นท์แล้วนะครับดูคร่าวๆผมอยากคุยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอพูดต่อก็วันงานนะครับวันงานวันที่8นะครับก็จะมีดนตรีนะมีดนตรีนะครับวง3บาท50นะมีตลกยาวลูกหยีเหรอแล้วก็มีบริษัทหามาจำกัดบอลชวนชื่นและคอมชวนชื่นโรเบิร์ตสายควันมาเล่นด้วยนะครับ
นะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกันหน่อยครับเพราะครอบครัวอยู่เหอทุกคนเหอทุกคนนะครับไม่เหอได้ไงอ่ะเพราะทุกท่านในครอบครัวอยู่บำรุงเนี่ยรู้เลยว่าการเป็นสสคือความฝันของไอ้วันอยู่บำรุงลงมาหลายครั้งนะกว่าจะประสบความสำเร็จนะมันยากนะผมถึงได้บอกนะกว่าจะเป็นสสได้ของผมมันยากมารอเป็นสสมาตั้งแต่18ปีที่แล้วรอแก้แค้นคู่ปรับเก่าที่ดูถูกครอบครัวอยู่บำรุงมาโดยตลอดมา8ปีผมได้มาเพราะประชาชนรักผมผมไม่มีวันหักหลังประชาชนหรอกไม่เหมือนการเป็นสสของบางคนบางพรรคที่มันได้มาโดยง่ายมันหักหลังประชาชนใครหักหลังประชาชนนั่นก็เห็นอยู่มีกี่พรรคการเมืองที่หักหลังมาเข้าประเด็นต่อแม่เมื่อวานมีสสฮีโร่อยู่คนนึงนะแหกมติพรรคเลยนะที่สนับสนุนเอกประยุทธ์เป็นนายกอ่ะสสสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสสโต้งนะศรีสะเกษนะคนนี้ไม่ใช่คนอื่นไกลนะก็รู้จักกับผมมาพอสมควรนะสนิทสนมกันพอสมควรให้ความเคารพเคารพรักผมดีนะผมก็รักเขาเป็นน้องนะครับแต่เขาเป็นสสรุ่นพี่เขาเคยเป็นสสมาก่อนผมงดออกเสียงซะเลยขัดใจหัวหน้าพรรคของเขาแต่ว่าถูกใจพี่น้องประชาชนคนศรีสะเกษและคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศนายแน่มากนายโต้งสสโต้งนายแน่มากจะบอกให้คนนี้ไม่ใช่อื่นไกลพูดแล้วท่านก็จะฮาว่าการเมืองก็เป็นอย่างนี้สสโต้งเนี่ยถ้าดูอยู่นะอาจจะขำนะพี่นายสสท่านเนี่ยดูอยู่อาจจะงอนผมแต่งอนไม่ได้นะมันเป็นความจริงนะท่านสสท่านเนี่ยคือรัฐเนี่ยเป็นสสเขตนี้มาก่อนนะก็เป็นคนใกล้ชิดคุณพ่อผมคุณพ่อผมก็ช่วยหาเสียงรอบนี้ด้วยแต่สสสิริพงษ์หรือสสโต้งก็เบียดชนะพี่นายมาท่านเนี่ยนะไม่เบียดชนะพอสมควรนะก็การเมืองก็ต้องอย่างเงี้ยนะครับใครใกล้แล้วแต่นะครับมีแพ้มีชนะนะแต่ผมก็รู้จักทุกคนนะครับคนนี้ไปทำรู้สึกจะจำไม่ผิดสสโต้งก็ทำหนังด้วยนะไทยบ้านเดอะซีรีส์อะไรลงทุนไม่กี่สิบล้านกำไรเป็นร้อยเป็นพันล้านนี่มันจะมีภาคสองด้วยผมบอกไม่ได้ผมรู้มาคร่าวๆเอาคร่าวๆก่อนเขาเอาศิลปินดังอ่ะศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปดังของประเทศอ่ะเอาไปร้องภาษาอีสานแล้วไปเล่นหนังแบบอีสานอ่ะผมบอกท่านได้เลยนะผมว่าเรื่องนี้ดังระเบิดระเบ้อนะครับภาคแรกผมไม่ได้ดูแต่รู้ว่าเขาประสบความสำเร็จนะครับก็ชื่นชมนะยกนิ้วให้นายแน่มากใจถึงเพิ่งได้จริงตอนนี้ใครดูอยู่จากต่างประเทศบ้างครับช่วยบอกผมหน่อยว่าประเทศอะไรนะเมื่อกี้ดูตั้ง 3-4 พันคนหายไปไหนหมดอ่ะเดี๋ยวจะพลาดตอนสำคัญนะอธิบายสวที่เขามาจากไหนไม่อธิบายนะครับเขารู้ทั้งประเทศแล้วฮะไปหาข่าวอ่านนะครับนะครับถ้าผมอธิบายตอนนี้มันก็ซ้ำซากอยู่นั่นนะครับไปเรื่องอื่นต่อไม่ได้นะฮะนะคุณต้องเป็นคนไทยนะครับทุกคนนะครับผมวอนเลยนะครับให้สนใจการเมืองนะครับเพราะการเมืองมันคือเรื่องปากท้องเรื่องการเมืองชีวิตอย่าไปบอกการเมืองไม่เกี่ยวกับพวกท่านมันไม่ใช่โดยเฉพาะศิลปินดาราทั้งหลายไฮโซไฮซ้อบางทีไม่สนใจอ่ะสนใจกันบ้างนะครับเพราะทุกอย่างมันกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับการเมืองนะครับใครเป็นผู้นำนะครับนะครับสนใจกันครับการเมืองเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของเราและตลอดไปนะครับนะครับคราวที่แล้วมีบัตรคนจนแล้วเนี่ยเตรียมตัวทำบัตรขอทานกันหรือยังอ่ะนะก็อยากจะพูดอะไรถึงคนที่ทรยศประเทศทรยศประชาชนเหรอก็ขอให้เวรกรรมมีจริงเวรกรรมติดจรวดนะครับไอ้พวกหลอกลวงประชาชนนะครับเดี๋ยวไปเลยนะขอประธานโทษผมไล่หมาก่อนหมาบ้านผมมันบางทีก็ยังมีกัดกันมากเลยแต่นี่มันเล่นมันจะกัดกับนกจะเล่นกับนกไปเลยเจ๋งไปเลยไปก่อนเลยเจ๋งไปเลยชื่อไว้เจ๋งนะครับมันจะชอบมาเล่นกับนกประจำแต่ว่ามันชอบมาเล่นตอนผมไลฟ์สดเสียงมันดังสวัสดีจากเบลเยียมนะครับมีต่างประเทศอีกไหมนะครับเจอผมไม่ต้องบอกสวัสดีนะบอกว่าอยู่ประเทศนี่ตอนนี้ใส่สูตรคือตอนนี้หนักขึ้นสภาก็เมื่อวานนั่งทั้งวันนะทั้งสิบกว่าชั่วโมงนะเพลียนะถึงจะเข้าออกได้ก็เดินไปเดินมาอาหารเขาเลี้ยงหลายมื้อก็กินอยู่นั่นเนี่ยรู้สึกอ้วนขึ้นไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะถ้าแฟนคลับรุ่นใหม่จะยังไม่เห็นแฟนคลับเก่าๆจะเห็นว่าผมออกกำลังกายตลอดสมัยก่อนนะฮะต้องเอาซะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวใส่สูตรไม่ได้ไม่หล่อไม่สมาร์ทไม่อยากหล่ออยากสมาร์ทมากกว่าอยากบุคลิกดีครับซิดนีย์เหรอไหนใครเป็นแฟนคลับเข้ามาใหม่บ้างกดหนึ่งหน่อยครับใครเพิ่งดูผมครั้งแรกบ้างใครเพิ่งดูผมครั้งแรกกดหนึ่งหน่อยครับ
ื่อวานสวนกันน้ำน้ำที่หลังใครเจอผมที่ไหนนะเข้ามาสกิดทักทายขอถ่ายรูปได้เลยก็ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐสภาเนี่ยตำรวจสภาผู้สื่อข่าวประจำสภาตลอดจนลูกจ้างของสภาเนี่ยประมาณ 70% นะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยถ่ายรูปกับผมจับมือกับผมแล้วแทบทั้งนั้นนะฮะตอนนี้เป็นเทรนด์จับมือกับผมถ่ายรูปกับผมมาแรงนะครับผมเนี่ยในวันอยู่บำรุงเนี่ยขอจับมือกับคนเนี่ยน้อยครั้งมากแต่ถ้าใครก็ตามมาขอจับมือถ่ายรูปกับผมผมจับทุกคนยกเว้นคนบางคนนะครับหน้าผมมันจะดูดูจริงผมไม่ดูเสียงผมดังฟังชัดฉานรอเวลาอภิปรายในสภาอยู่รอเวลาที่เหมาะสมนะครับขอความกรุณาอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบฝีมือกับท่านเฉลิมผมสู้ท่านไม่ได้เมื่อกี้ผมจะกดดันบางคนบอกคุณวันฝากหน่อยทำแทนคุณพ่อเหมือนให้เหมือนคุณพ่อให้ดีกว่าคุณพ่อโอ้ยผมทำไม่ได้หรอกผมก็มีสไตล์ของผมแต่มีผมอยู่ในสภานะยามที่ท่านเฉลิมไม่ได้เข้าสภาท่านไม่เหงาได้ยินเสียงผมก็คล้ายๆท่านเฉลิมบุคลิกก็คล้ายๆกันแล้วท่านบัญญัติบรรทัดฐานนะครับผู้อาวุโสทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ยังบอกกับสสประชาธิปัตย์ว่าเฮ้ยเฉลิมหน้าตามันเปลี่ยนไปเว้ยเอ้านี่มันลูกดีกว่าท่านแย่เล่นนะคือแบบท่านมองแล้วเหมือนคล้ายคุณพ่ออะไรเงี้ยแต่ฝีมือไม่เหมือนกันพี่น้องประชาชนอย่ามาคาดหวังว่าผมจะต้องเก่งเท่าคุณพ่อจริงท่านคาดหวังว่าคุณวันต้องให้เหมือนคุณพ่อตัววันต้องให้เหมือนคุณพ่อต้องเก่งกว่าคุณพ่อต้องทำให้เท่าคุณพ่อผมทำไม่ได้ผมบอกก่อนเลยผมทำไม่ได้แต่ผมมีสไตล์ของผมผมพูดได้ผมพูดเป็นรอจังหวะโอกาสของผมก่อนเอาเป็นแบบว่าถ้าท่านลองเชียร์แล้วบอกคุณวันเป็นตัวของตัวเองเลยนะในสภานะเป็นตัวของตัวเองเลยทำเป็นสไตล์ของตัวเองเลยอย่างเงี้ยผมทำได้นะครับเข้าใจตรงกันนะถ้าสื่อทั้งหลายดูช่วยเอาไปดูด้วยไปขยายผลด้วยอย่าเอาผมเปรียบเทียบคุณพ่อไม่งั้นผมเกรงผมเครียดผมเครียดคุณพ่อผมปรมาจารย์ตั๊กม้อยอย่างนี้แล้วใครจะไปแซงหน้าท่านได้อะนะครับเอาไปงี้ดีกว่าท่านเฉลิมอยู่บำรุงกับวันอยู่บำรุงอะผ้าผืนเดียวกันแต่คนละลายท่านเฉลิมอยู่บำรุงกับวันอยู่บำรุงผ้าผืนเดียวกันแต่คนละลายชัดเจนนะชัดเจนนะคำนี้ผมจำมาจากแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับอ่ะคุยเรื่องสนุกสนานดีกว่ามีประเด็นอะไรกันเอออันนี้คุยแบบสบายๆไอ้หวย30ล้านนะเนี่ยอะไรครูปีชากับหมวดจรูนเหรอศาลชั้นต้นบอกหมวดจรูนถูกใช่ป่ะใช่ป่ะชนะคดีแล้วก็ต้องมีการอุทธรณ์กันเงินก็ยังอายัดกันอยู่ผมว่าเงินก้อนนี้นะมันทุกขลาภว่ะอุทธรณ์กันไปเดี๋ยวมีฎีกากว่าจะได้นะเจ้าของเงินคงแก่ตายกันก่อนนะเออประหลาดดีนะทั้งหลายทั้งปวงเพราะความโลภแท้ๆเดี๋ยวพอมีคนถูกแล้วก็จะมีคนผิดมีคนเข้าคุกอีกเออมหากาพย์จริงๆมหากาพย์จริงขอเป็นตัวของตัวเองนะครับสไตล์ผมเนี่ยนะครับอย่าเอาไปคาดหวังบางคนบอกต้องเหมือนพ่อต้องเหมือนพ่อผมเครียดผมเครียดผมนอนไม่หลับเลยถามนานาแฟนผมนอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดขอเป็นตัวเองนะครับขอเป็นตัวเองสไตล์ใครสไตล์มันสไตล์วันอยู่บำรุงใจถึงพึ่งได้ ใครก็แล้วแต่นะครับที่เจอผมพบเจอผมที่ไหนนะครับเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปได้เลยจับมือยินดียินดีผมง่ายๆผมเฟรนลี่ผมรู้สัมพันธ์ดีหลายต่อหลายคนนะพูดแล้วสมน้ำหน้าอันนี้หยอกๆนะเมื่อกี้เจอคุณวันที่นั่นวันนั้นเจอที่นี่เห็นคุณวันแล้วจะเข้าไปถ่ายรูปแต่เกรงใจแต่ตอนนี้กลับมาบ้านแล้วเสียดายจังเราจะเจอกันทุกวันเหรอคนเราเจอเนี่ยมันไม่เรื่องบังเอิญนะมันพรหมลิขิตนะบางทีพรหมลิขิตให้เจอแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะรักการชอบการถูกใจกันบอกกันไปเลยนะครับไม่ได้เจอกันบ่อยๆไม่ได้มาเจอกันทุกวันบางคนเอาง่ายๆบ้านอยู่ซอยข้างๆผมซอย127อ่ะหมู่บ้านวโรชายังไม่ได้เจอผมบ่อยๆเลยแต่ผมต้องไปเจอคนที่กระทรวงคมนาคมบ่อยๆตอนนั้นทำงานเจอคนที่สภาบ่อยๆก็แปลกบ้านอยู่ใกล้ๆกันในหมู่บ้านชนิกาเนี่ยบ้านอยู่ติดๆกับผมเนี่ยเดินไม่100 200เมตรเนี่ยครบทุกหลัง300เมตร500เมตรครบทุกหลังแต่ไม่ได้เจอกันทุกวันเห็นแต่บ้านอ้าวถูกป่ะทั้งนั้นเจอกันก็ทักทายกันเลยนะครับอ
โอ้โหคุณแม็กผมคนรุ่นใหม่อยากรู้ผลงานเด็กๆของท่านเฉลิมแนะนำหน่อยสาธยายไม่หมดหรอกไอ้หนูน้องชายโอ้โหไปถามคุณพ่อคุณนุ่นคุณแม่คุณนุ่นหรือไม่ไปเสิร์ชดูประวัติท่านนะครับหรือไม่ก็ไปดูย้อนคลิปย้อนหลังของผมผมเคยพูดไว้นะครับเยอะนะครับเนี่ยนะครับที่พูดไม่ได้ดูอะไรนะสาธยายไม่หมดผลงานเยอะมากขอถ่ายรูปและจับมือด้วยตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้สื่อข่าวน้องๆพี่ๆน้องๆที่ประจำสภาผู้แทนราษฎรครับน่ารักมากเขาบอกพี่วานเป็นขวัญใจผู้สื่อข่าวเขาคงเป็นผมคุยเป็นกันเองอะนะสนุกสนานนะนี่ก็มีผู้สื่อข่าวเข้ามานะช่อง3เนี่ยคุณเข็มป่ะเนี่ยใช้ป่ะไม่รู้แว๊บๆนะฮะนะครับก็ธรรมดา Facebook ผมเป็นสาธารณะอยู่แล้วนะครับใครก็เข้ามาดูได้นะแชร์ก็ได้นะเขาคงเป็นความเป็นตัวตนนะคนเราจะแสนอากาศเข้าหากันนะครับเป็นตัวเองดีที่สุดเป็นตัวเองดีที่สุดผมเหมือนเดิมเลยหน้ากล้องเป็นยังไงหลังกล้องก็เป็นอย่างนั้นแต่ในสภายังไม่ได้พูดเสียงดังแบบนี้เท่านั้นเองยังเกรงๆบารมีประธานชวนอยู่เดี๋ยวท่านดุเอาแล้วท่านดุไม่ท่านดุแบบสุภาพจริงๆอย่างนี้เจ็บนะถึงเวลาก็ต้องทำงานนะให้ท่านประชาชนให้พี่น้องประชาชนเห็นนะให้มีว่าเราก็พอมีความสามารถนะนะครับแต่อย่าให้น้อยพูดอีกทีนึงวันที่ไปรายงานตัวที่สภาใช่ไหมแล้วก่อนจะไปเข้าเฝ้าในหลวงนอ10ป่ะนะที่ท่านที่เราใส่ชุดขาวกันนะยังไม่ได้พูดจาในสภาเป็นส.ส.วันแรกวันที่2ใช่มั้งผมก็สร้างสีสันให้วงการเมืองไทยแล้วเป็น Talk of the Town แล้วที่ไม่จับมือใครบางคนนะเห็นไหมคนอื่นทำไม่เห็นเป็นประเด็นเป็นผมทำเป็นประเด็นก็อย่างนั้นมันก็เป็นสีสันทางการเมืองนะเป็นสีสันทางการเมืองนะก็ยังมีความสามารถอย่างอื่นอีกนะครับในสภารอดูกันต่อไปนะครับเอามาคุยสนุกสนานดีกว่าเหมือนเดิมวันนี้ใครกินอะไรเป็นอาหารเย็นมั้ยนึกเมนูไม่ออกถ้าไหนดูแล้วมันเข้าตาหรือแบบอ่านแล้วน้ำลายไหลจะได้ไปหามากินบ้างนะเอาไหนใครกินอะไรอยากกินอะไรเป็นอาหารเย็นบอกขอแนะนำเมนูหน่อยเร็วป๋ายินโชว์เสื้อหน่อยอยากได้โชว์เสื้ออ๋อนี่ได้ดินะอ่านว่าแล้วมันทำดีกันต่อไปสักวันหนึ่งต้องได้ดีนะครับไอ้การที่บอกว่าฝากจัดไอ้คนนั้นฝากจัดไอ้คนนี้จะให้ผมไปทำอะไรให้ผมไปตบตีต่อยเตะเขาเหรอไม่ใช่เราโตกันแล้วไปต่อยตีจะตบตีต่อยเตะเขาทำไมนะใครมันจะโม้อะไรก็เรื่องของมันนะครับถ้ามันไม่มาละลานผมไม่เคยรังแกใครนะผมสู้คนแต่ผมไม่รังแกคนผมไม่เคยรังแกคนแต่ผมสู้คนแล้วผมไม่ชอบเป็นคนถูกรังแกบางทีคุณหมั่นไส้คนนู้นคนนี้ฝากผมคือพูดเอามันนะนะคงพิมพ์ออกมาว่าฝากจัดการคนนั้นฝากจัดการคนนี้อ่ะผมก็มีคดีดิผมก็ต้องไปติดคุกติดตารางดิแล้วคุณจะไปเยี่ยมผมเหรอไม่ได้แกไม่ได้เออแล้วมันมาใครมาหาเรื่องหาราวผมมารังแกผมดิเหตุซึ่งหน้าดิผมว่าโอเคนะไม่ข้ามไปฝากจัดไอ้นั่นฝากจัดไอ้เนี่ยไม่เอาโตแล้วปัญญาชนแล้วก็พูดเอามันได้นะเขียนเอามันได้เอาให้จริงอะลองผมมีคดีจริงๆดิไปต่อยตีเขาเนี่ยคันไปเยี่ยมผมเหรอลูกเมียผมก็ร้องไห้ดิพ่อแม่ไม่ร้องผมร้องไห้ผมไม่ติดคุกติดตารางไม่เอาผมชัดเจนผัดคะน้าปลากระป๋องระวังให้ดีเถอะโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์อะตอนนี้บอกได้เดี๋ยวชาวบ้านเลือกหน้าจะให้เป็นศูนย์เลยเดี๋ยวถึงเวลาก็บีบน้ำตาอีกเอาคุณวิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกรอบทำไงเพราะตอนนี้คุณวิสิทธิ์รอแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์รอแล้วนี่ลาออกเนี่ยแน่จริงก็ลาออกจากสมาชิกพรรคดิออกจากพรรคไปเลยดิไม่ใช่เดี๋ยวถึงเวลาก็อ่ะคนอื่นออกไปเอาอภิสิทธิ์กลับมาใหม่ชุบตัวล้างตัวเรียบร้อยเลือกเขาอีกมีนโยบายใหม่ๆมาก็เป็นอย่างนี้วังวนแบบเนี้ยเจ็บแล้วต้องจำบ้างนะครับพี่น้องประชาชนท่านเจ็บแล้วต้องหัดจำบ้างนี่เจ็บขนาดไหนเนี่ยเจ็บขนาดนี้คงจะไม่ไหวทำใจไม่ได้ไอ้ทำตามไม่ได้ผมร้องเพลงของอะไรบ้างแต่ผมร้องเสียงไม่ถึงเจ็บแล้วหัดจำมั่งนะครับ
ภูมิใจไทยเขาอีกพักหนึ่งก็บอกจะไม่ร่วมไม่ร่วมก็ร่วมประธานเนี่ยจำกันไว้ดีแล้วกันที่ผมพูดไม่ได้กลัวโดนฟ้องนะผมพูดเรื่องจริงทั้งหมดถ้าผิดก็ฟ้องผมมาถ้าท่านกล้าฟ้องผมมาผมก็กล้าเป็นผู้ต้องหาเว้ยถ้ากล้าฟ้องก็กล้าเป็นจำเลยแก้ต่างกันเอาแกงส้มปลาช่อนแปซะอะไรกันที่ผมเงียบเนี่ยเพราะผมดูนี่อยู่นะทีแรกคนดูตั้ง 4-5,000 4,000 กว่าไม่เป็นไร 2,000 กว่านี่เยอะนะเบื่อมาเนี่ยดูผมเนี่ยไม่กลับบ้านกับช่องกันเนอะทำอะไรกันอยู่มั่งผมอยู่นั่งอยู่ที่บ้านผมนั่งอยู่ตรงสวนเนี่ยดูช่างเขาจัดไฟช่างไฟก็จัดไฟจัดเต็นท์จัดเต็นท์เสร็จแล้วจัดไฟเตรียมไฟวันงานวันที่8อ่ะท่านดูผมอยู่เนี่ยดูอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่บ้างบอกหน่อยอะไรนะป๋าชอบอะไรป๋าชอบป๋าเห็นเรื่องการเมืองเป็น FC ป๋าได้เป็นได้ชอบเสียงที่พูดในสภาว่าคุณอาทรจินรุ่งเรืองกิจที่สุดเสียงผมอ่ะมันก็พูดเหมือนกันทั้งนั้นแหละตอนนี้ผมท่านดูผมอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ผมอยากรู้ท่านดูผมอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรไปด้วยอยากรู้แลกเปลี่ยนกันได้สนุกจะอ่านคุยกันจะได้สนุกสนานนั่งอยู่ที่บ้านจะให้ไปไหนคะคุณกันตามันต้องมีแบบดูด้วยทำอะไรด้วยดิอย่างผมไลฟ์สดด้วยเนี่ยผมให้ดูนกไปด้วยเนี่ยผมก็ดูช่างเขาติดไฟเต็มวันงานด้วยเพิ่งถึงบ้านแล้วเข้ามาดูไม่เบื่อนั่งเลี้ยงแมวหวีขนหมาฟังคุณวันแฮปปี้แล้วหมากับแมวมันไม่กัดกันนะอย่างนี้น่ารักน่ารักดาวสว่างอยู่บอกอยู่บนรถกำลังจะทานข้าวเย็นบางคนเหงาเหงาเอาข้าวเย็นมานั่งดูผมกินไปด้วยเอออย่างนี้ผมชอบมันสนุกกันเหมือนเห็นกันอ่ะคือจริงๆอ่ะผมอยากจะเฟซไทม์ด้วยกันนะแต่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนผมเฟซไทม์วันละเป็น10 20 30คนนะนะครับแล้วเพื่อแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอเนี่ยนั่นแหละทำให้ผมมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นทุกวั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 นแต่เดี๋ยวนี้มันทำปุ๊บนะครับทำปุ๊บแล้วมันก็ดีเลย์คุยต่อไม่มันนั่งกินข้าวกับพี่แบงค์อยู่ไอ้แบงค์อยู่ไอ้แบงค์ไอ้พัทวันเสาร์ก็มากันแต่วันนะเว้ยกาโมแมนนะมาช่วยจัดงานจัดอะไรด้วยเตรียมตัวจะกลับบ้านอยู่ลมสักเพชรบูรณ์ขับรถดีๆนะครับดูป๋ากินหมูทอดสูบบุหรี่เล่นเกมแกนดี้แครชและพิมพ์ด่าลุงไปเรื่อยๆโอ้ที่ใช้หลายเครื่องเลยสุดยอดซีรีส์อะไรอ่านว่าอะไรสิริปรางสิริปรางเหรอผู้หญิงเหรอครับอ๋อเป็นผู้หญิงมีค่ะเป็นอาหารพรานปัตตานีครับดูตลอดครับพี่หนุ่มเอกพรสิทธิพงศ์นังขเวนฝ่ายสื่อสารของหน่วยระมัดระวังก็ขอบคุณนะครับพี่น้องตำรวจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแฟนคลับผมเยอะนะครับเป็นกำลังใจให้ท่านและครอบครัวนะสู้ๆนะครับระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะครับเดี๋ยวนายมาเห็นโดนเล่นงานป่าระวังนะผมอ่านชื่อออกเสียงไปแล้วออกทีสื่อไปแล้วรอทางเข้าเย็นฝากถึงคุณเฉลิมโอเคประกรณ์ชูลิขสิทธิ์ไอไลท์นี่ครับผมนายประกรณ์ชูลิขสิทธิ์ไอไลท์น้องรักผมไอไลท์กูต้องพูดว่ะมึงอย่าอายนะมีคนเคยปลอมเฟซผมเนี่ยผมพูดแค่นี้มันหัวล็อกกิ้งแล้วเนี่ยปลอมเฟซผมนะครับอินบ็อกซ์ไปหาคุณประกรณ์ชูลิขสิทธิ์บอกว่าผมอยู่ต่างอยู่ที่ข้างนอกแบบอะไรไม่ได้เอาเงินมาหรืออย่างขอให้โอนตังค์ให้ 5,000 ไอไลท์ก็โอนตังค์มาให้เขาสักพักไอคนนั้นเอาแยะเอาอีก 5,000 ยังไม่พอทีนี้ไอ้ไลฟ์ประกรณ์จุลิศิษย์เริ่มไหลตัวไหวตัวทันเอ๊ะทำไมพี่หนุ่มไม่โทรหากูเองวะมันเลยเขาเลยโทรหาผมผมบอกไอ้ไลฟ์มึงโดนไปเท่าไหร่ 5,000 แล้วพี่แล้วยังไงเนี่ยพี่จะเอาผมอีก 5,000 อีกเหรอไม่ใช่กูไม่ได้ขอยืมตังค์มึงถ้ากูจะยืมมึงกูโทรหามึงตายหาแล้วพี่ผมโดนวิชาชีพบอกไอ้ไลฟ์หัวล็อกกิ้งในตอนนี้แล้วไปแจ้งความเองก็หาตัวไม่เจอกันมันจะบอกว่าใครเอาชื่อผมไปแอบอ้างดูดีๆนะดูดีๆนะครับไอ้ไลฟ์พี่ขอโทษไว้เอามึงไปขายวันก่อนพอพี่เราพูดเรื่องไอ้ไลฟ์ไลฟ์พอแล้ว เดี๋ยวมีคนจะปลอมเฟซพี่ไปยืมตังค์ไอ้ไลฟ์ บอกแล้วดูผมว่ามันอย่างนี้แหละ
พี่วันเป็นฝ่ายค้านผมขอให้ท่านปลาใสไม่ใช่ปลาใสปลาใสเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับใจเย็นโอเคให้เหมือนท่านเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณต้นเดชพิโรธผมบอกแล้วคุณจะมาคาดหวังให้ผมเหมือนคุณพ่อผมไม่ได้ผมสู้ท่านไม่ได้ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าผมไม่สไตล์ของตัวเองไม่เอาถ้าท่านบอกให้ผมเหมือนคุณพ่อผมกดดันนะให้ผมเป็นตัวเองให้ผมเป็นตัวเองขอร้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 องท่านเฉลิมอยู่บำรุงกับวันอยู่บำรุงผ้าผืนเดียวกันแต่คนละลายก็เอาแต่พอของปากของคอนะเดี๋ยวผมจะได้ไปคุมงานด้วยก็ผมถามท่านมีคนคุยกับผมน้อยเนี่ยว่าผมถามว่าดูทำอะไรกันอยู่บ้างก็ใครที่ขับรถขับลาอยู่บนรถนะครับแล้วดูผมไปด้วยใช้ความระมัดระวังนะใช้ความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะมีคนที่รักท่านนะท่านรักรอคอยอยู่ที่บ้านนะครับนะครับขับไปบ้านก็อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกับครอบครัวนะครับดูละครได้มีความสุขนะนอนหลับฝันดีถ้ามีแอร์เย็นๆก็ห่มเพราะผมไม่หนาๆหน่อยถ้าไม่มีแอร์ก็เปิดพัดลมระมัดระวังด้วยขโมยกระโจนล็อกบ้านล็อกช่องเรียบร้อยเตากงเตาแก๊สไฟทีวีผงปักกาน้ำร้อนถอดเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหมันโคตรเป็นห่วงชาวบ้านเลยนะอย่างจริงนะระวังเรื่องลิตเติ้ลติงมีนอลอสพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไงเดี๋ยวเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับขึ้น BTS ขึ้น BTS รักป๋าดูป๋าอยู่พร้อมด่าลุงใน Twitter อยู่ค่ะโอ้โหแล้วเสียงผมไม่ดังในทั่ว BTS เลยเหรอดีหาแฟนคลับให้ผมด้วยนะครับนะครับขอบคุณทุกคนที่รักวันนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับวันที่8นะฮะเสาร์ที่8นี้นะครับแฟนคลับวันอยู่บำรุงใจถึงมึงได้นะครับพี่น้องประชาชนชาวบางบอนหนองแขมนะครับ 5:00 นเป็นต้นไปนะครับซอยเอกชัยซอย125อีกซอยก็ซอย119นะครับซอยบางบอนเข้าได้นะครับพบกันที่บ้านริมคลองบ้านอยู่บำรุงนะครับงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งส.ส.ใหม่วันอยู่บำรุงของคนบางบอนหนองแขมนะครับอย่าลืมนะครับความดีทำไม่ยากทำง่ายนิดเดียวแค่อย่าทำชั่วเท่านั้นเองมันทำดีกันต่อไปนะครับจงเชื่อมั่นนะครับสักวันหนึ่งต้องได้ดีรักผมชอบผมเข้ามาสู่ครอบครัวใจถึงเพิ่งได้นะครับสมาชิก 190,000 คนนะครับและอีกช่องทางนึงก็Facebook กลุ่มแฟนพันธุ์แท้วันอยู่บำรุงครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ I love you ชัดเจน